ความเดิมตอนที่แล้ว3เรื่องครับที่ผมอยากให้ Apple Watch เนี่ยทำได้สักทีนะครับก็คืออยากให้มันมีตัวเลือกของการที่หน้าปัดนาฬิกาจะติดอยู่ตลอดเวลาได้ตอนนี้สิ่งที่อู๋ขอไว้ก็กลายมาเป็นความจริงแล้วนะคะเพราะว่า Apple Watch Series 5เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ Always On ที่หน้าจอนาฬิกาจะติดตลอดเวลาค่ะนอกจากฟีเจอร์นี้แล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจในรุ่นนี้อีกบ้างเรามารีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Apple Watch Series 5กันนะคะนี่เป็นเจเนอเรชันล่าสุดของ Apple Watch ค่ะซึ่งอัปเกรดมาจาก Series 4นะคะอัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็เป็นอัปเกรดที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันไปทีละนิดทีละนิดค่ะApple Watch Series 5นะคะดูภายนอกเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ Series 4สักเท่าไหร่นะคะยังคงมี2ขนาดให้เลือกเหมือนเดิมซึ่งก็คือ40แล้วก็44มิลลิเมตรค่ะตัวสายสามารถที่จะใช้ของเก่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีสายเดิมอยู่เนี่ยก็เอามาสวมใช้ด้วยกันได้หมดเลยค่ะมีตัวเรือนให้เลือกเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือไทเทเนียมค่ะซึ่งมีน้ำหนักที่เบากว่าอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสทำให้ Apple Watch Series 5เนี่ยมีตัวเรือนให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะซึ่งก็คือไทเทเนียมอลูมิเนียมสแตนเลสแล้วก็เซรามิกนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกตัวเรือนที่ชอบได้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะมี Nike แล้วก็มี Hermes ด้วยนะคะสำหรับซู่ชิงชอบวัสดุที่เป็นไทเทเนียมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความหรูหราพรีเมียมแข็งแรงแล้วก็สวยมากเลยค่ะชอบไทเทเนียมแบบนี้อัปเกรดของซีรีส์5ที่มีเพิ่มขึ้นมาจากซีรีส์4นะคะมีอยู่หลักๆทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออัปเกรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้แล้วค่ะก็คือฟีเจอร์ Always On หรือว่าฟีเจอร์ที่หน้าจอติดตลอดเวลานะคะใครที่ใช้ Apple Watch เนี่ยจะรู้ความเจ็บปวดนี้ดีเลยค่ะว่าเมื่อหน้าจอมันไม่ติดตลอดเวลาเนี่ยต่อให้บอกว่าเวลาที่เราหันข้อมือมาปุ๊บแล้วมันจะติดเองหลายๆสถานการณ์มันไม่ติดนะคะทำให้รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่สามารถที่จะมองเวลาที่อยู่บนหน้าจอได้ซีรีส์นี้เนี่ยก็เลยมีการแก้ปัญหาเข้ามาค่ะด้วยการใช้ฟีเจอร์ Always On อธิบายทางเทคนิคนิดนึงนะคะหน้าจอของนาฬิกา Apple Watch Series 4แล้วก็ Series 5เนี่ยเป็นหน้าจอ OLED ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันค่ะซึ่งก็คือ LTPO หรือว่า Low Temperature Polycrystalline Oxide นะคะแต่ว่าในซีรีส์5นี้เนี่ยมีการเพิ่มชิปควบคุมอัตราการ refresh หน้าจอเข้ามาทำให้ในซีรีส์5สามารถที่จะ drop อัตรา refresh ลงได้นะคะจากเดิม60เฮิรตซ์เหลือเพียงแค่1เฮิรตซ์เพื่อหน้าจอไม่ต้องคอยกระพริบถี่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะประหยัดแบตแล้วก็ทำให้หน้าจอ always on ได้ทำให้สามารถที่จะดิมแสงหน้าจอลงมาแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆบนหน้าจอปรากฏให้เราเห็นอยู่ได้ตลอดเวลาค่ะนี่ก็คือการทำงานของหน้าจอ Apple Watch Series 5นะคะเพื่อให้เห็นว่ามัน drop refresh rate ลงมาจริงๆนะคะตอนนี้เราจะมาดูที่ watch face ที่มีวินาทีอยู่ด้วยพอเข้าสู่Always on mode เนี่ยปึ๊บเห็นไหมคะตัวเลขวินาทีจะหายไปค่ะแต่ครั้งหนึ่งวินาทีกลับมาอันนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ยังมีเข็มวินาทีอยู่แต่พอเข้าสู่ Always on mode ปุ๊บเข็มวินาทีจะหายไปเลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าใช้งานจริงๆมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสวม Apple Watch อยู่ที่ข้อมือเนี่ยมีหลายครั้งมากที่เราอยากจะดูเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะยกนาฬิกามาดูตรงๆได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอาจจะนั่งคุยกับใครสักคนนึงอยู่หรือว่าเราอยู่ในห้องประชุมนะคะไม่ควรจะหยิบนาฬิกายกขึ้นมาดูเวลาแบบนี้เพราะมันไม่สุภาพใช่มั้ยคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านี้ซู่ชิงก็พยายามที่จะดูเวลาด้วยการแบบขยับข้อมือนิดนึงแต่มันไม่ติดเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถดูได้แต่ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยหมดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้หน้าจอติดตลอดเวลาแล้วก็ข้อดีของ Always On ของ Apple Watch เนี่ยก็คือว่าหน้าจอที่มันดิมแสงลงไปแล้วแต่มันยังเป็นสีอยู่นะคะรุ่นอื่นๆไม่มีก็จะกลายเป็นขาวดำแต่ว่า Apple Watch เนี่ยสามารถทำสีในแบบที่ดิมของฟีเจอร์ Always On ได้ค่ะถามว่า Always On เนี่ยมีผลต่อแบตเตอรี่ไหมนะคะก็ต้องตอบว่ามีแน่นอนค่ะเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าเดิมแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะยังสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะต้องพูดถึงเวลาที่พูดถึงฟีเจอร์ Always On นะคะเมื่อนาฬิกาของเรามีหน้าจอที่ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงจริงไหมคะที่คนอื่นคนข้างๆรอบตัวเราเนี่ยจะเหลือบสายตามามองแล้วก็เห็นข้อมูลต่างๆที่อยู่บนหน้า
จอของเราได้เรื่องนี้ Apple เขาคิดมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนเมนูได้นะคะให้ซ่อนข้อมูลที่เป็นข้อมูล sensitive หรือว่าให้ high sensitive information ทิ้งไปค่ะข้อมูลพวกนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นตารางการนัดหมายบนปฏิทินต่างๆ activity อัตราการเต้นของหัวใจนะคะเรากดปุ๊บทีเดียวเนี่ยข้อมูลพวกนี้จะถูกซ่อนเอาไว้หมดเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่นาฬิกาของเราเริ่มดิมหน้าจอเข้าสู่โหมด Always On เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดไม่มีใครมองเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีใครแอบมาล้วงความลับมาเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นบนหน้าจอนาฬิกาเราเพราะว่ามันปิดไว้หมดเกลี้ยงทุกอย่างแล้วอัปเดตที่2นะคะก็คือคอมเพสหรือว่าเข็มทิศค่ะเข็มทิศนำทางจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับใครเหมาะกับคนที่ต้องดูทิศตลอดเวลาอย่างเช่นแบบเวลาจะไปปีนเขาไปไต่เขาไปเดินเขาออกไปข้างนอกหรือว่าใช้คู่กับแอปนำทางต่างๆที่ต้องการที่จะรู้ทิศนะคะซูชิงไม่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้แน่นอนเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูเข็มทิศสักเท่าไหร่อยู่ละแต่ว่าใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะเหมาะมากค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะเวลาจะไปแบบซื้อบ้านใหม่ไปดูทำเลบ้านหรือว่าจะแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะคะก็จะได้รู้ว่าเราจะสามารถดูทิศได้ตลอดเวลาบนนาฬิกา Apple Watch Series 5นี่แหละค่ะและของใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในรุ่นเซลลูล่าเนี่ยมีเสาสัญญาณที่กว้างขึ้นค่ะทำให้สามารถที่จะรองรับ International Emergency Calling ได้แล้วค่ะเวลาเราไปต่างประเทศนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยเพียงแค่เรากดปุ่ม SOS มันก็จะโทรออกไปตามเบอร์ของแต่ละประเทศโดยอัตโนมัติค่ะมันจะปรับไปตามที่ที่เราอยู่ทำให้เราขอความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วทันใจค่ะตอนนี้รองรับมากกว่า100ประเทศแล้วนะคะมีอีกอย่าง2 อย่างที่อยากจะเพิ่มเข้าไปนะคะแต่อันที่จริงเนี่ยเป็นความสามารถที่มาพร้อมกันกับ Watch OS 6ค่ะซึ่งก็จริงๆก็คือระบบปฏิบัติการที่มาพร้อมกับ Apple Watch Series 5นี้นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ค่ะในซีรีส์ก่อนหน้าก็คือสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้มีฟีเจอร์ Cycle Tracking นะคะสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรอบเดือนในแต่ละเดือนเอาไว้แล้วอีกฟีเจอร์นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันนี้แล้วก็มาพร้อมกับนาฬิกา Apple Watch Series นี้ด้วยก็คือฟีเจอร์ที่จะช่วยวัดเสียงรอบๆตัวเราให้ค่ะมันจะคอยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่เราอยู่เสียงดังเกินไปหรือเปล่าถ้าหากว่าเสียงทุกอย่างกำลังโอเคก็จะเป็นสีเขียวแบบที่เห็นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วัดค่าเดซิเบลแล้วเนี่ยเสียงดังเกินไปมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะสั่นเตือนที่ข้อมือให้เรารู้ตัวค่ะว่าตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่เสียงดังเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกได้นะคะว่าเราจะอุดหูดีไหมเราจะปิดเพลงที่เรากำลังฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะเดินออกไปข้างนอกแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องอยู่ในที่ที่เสียงดังบ่อยๆนะคะหรือคนที่ฟังเพลงกับหูฟังก็ได้เหมือนกันนะคะมันสามารถที่จะจับได้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเพลงที่อยู่ในหูฟังของเราเสียงดังเกินไปหรือเปล่าถ้าดังเกินไปก็เตือนได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งในฟีเจอร์ที่ชอบมากๆในซีรีส์นี้ค่ะ And I will always love youApple Watch Series 5นะคะเริ่มขายในไทยในวันศุกร์ที่25ตุลาคมค่ะเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,400 บาทนะคะและจะมีของที่ใหม่มากก็คือ Apple Watch Studio ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราจะซื้อ Apple Watch นะคะเราก็จะต้องซื้อตามตัวเรือนตามรุ่นตามสีตามสายที่ Apple ขายมาให้ถ้าหากว่าเราอยากได้ตัวเรือนแบบนึงแต่ Apple ไม่ได้ทำสายในแบบที่เราอยากได้มาคู่กันด้วยเนี่ยเราก็จะต้องเลือกซื้อแยกกันใช่ไหมคะไปซื้อตัวเรือนที่มาพร้อมกับสายที่เราไม่อยากได้แล้วก็ค่อยมาซื้อสายเพิ่มอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่า Apple Watch Studio เนี่ยเราสามารถที่จะ mix and match เอามารวมกันได้เองตามใจชอบเลยค่ะเลือกตัวเรือนแบบนี้เลือกสีแบบนี้แล้วก็เลือกสายแบบนี้นะคะเอามารวมเข้าด้วยกันแล้วก็ซื้อมาเป็นนาฬิกาที่เราจะอยากใส่ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ Apple Watch Studio เนี่ยจะมีอยู่ที่ Apple Store นะคะแล้วก็ Apple Store ออนไลน์ค่ะเข้าไปเลือกmix and match กันได้ตามใจชอบเลยค่ะอ
สรุปแล้วนะคะ Apple Watch ก็ยังคงเป็นสมาร์ทวอชที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ใช้ iPhone ในแบบที่ยังไม่มีคู่แข่งนะคะถึงแม้ว่า Series 5เนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาจาก Series 4แค่นี้เดียวก็ตามจนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเรียกว่าเป็น Series 5ด้วยซ้ำค่ะควรจะตั้งชื่อว่ามันเป็น Series 4S มากกว่านะคะนี่ก็คือรีวิวของ Apple Watch Series 5ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สู้ชิงลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย